Hello there. สวัสดีครับสวัสดีทุกคน Hi guys. 大家好คำสยองเซโยอยากเจอแล้วนี่ไงก็มาเจอทุกคนอยู่นี่ไงนี่เสร็จงานแล้วครับนี่เสร็จงานตอน บ่ายๆแล้วก็เพิ่งไปดิฟกอล์ฟกับตัวเองมาวันนี้ไปถ่ายงานมาครับแอบสปอยไปแล้วคือนี่แหละที่บอกไปในทวิตพวกเราทำอาหารกันแบบว่าอุ๊ยใช่ครับอร่อยมากรอติดตามนะครับว่าเป็นงานอะไรทันแล้วในรอบ 1,000 ปีเวอร์มากเวอร์มากระวังสายตรงอ๋อ ผมนี่คือโดนจนชินแล้วฮะอ๋อใช่วันเสาร์นี้ใช่ไหมทุกคนเรามีกฎบัตรเดอะไซน์ลังสังหอนวันเสาร์นี้นะครับขอให้ทุกคนขอทานขอให้ทุกคนโชคดีนะครับเสาร์นี้อุ๊ยขอสปอยหน่อยได้ไหมขอสปอยหน่อยได้ไหม EP Final เนี่ยคือยังไม่เห็นหรอกแต่ว่ารู้สึกได้ถึงไฟนอลแบทเทิลที่มันจะต้องแบบดุเดือดทั้งอิโมชันแนลทั้งแอคชั่นคิวบูตอนนั้นที่ถ่ายจำได้ว่ามันหนักหน่วงมากแล้วก็เดี๋ยวทุกคนจะได้เห็น CG ใน EP 8เสาร์นี้นะครับว่าอันนั้นน่ะเพียงแค่ 50% แต่ไปดูก่อนว่า 50% มันขนาดไหนเดี๋ยวไฟนอล EP เนี่ยมันจะเดือดกว่านั้นเยอะมากเพราะว่าเมื่อวานน่ะไปอัดเสียงมาแล้วก็ไปเจอพี่เวลเคิร์ฟมาแอบพี่เขาเปิดแอบให้ดูมีพี่ฟิล์มเขาเห็นแล้วแต่ว่าเราหลบมาเราเห็นแค่แวบๆว่าแบบวีคนี้คือมันสุดมากอะทุกคนมันคือการย้อนอดีตที่พญานาคกับพญาคุดจะต้องพญาสกุณานพรุษกับชโลธรเขาได้ไฟกันแล้วอะทุกคนแอบเห็นแบบแสงสว่างอะไรบางอย่างแต่ว่าไม่ดูรอดูรีแอคชั่นรอถ่ายรีแอคชั่นแล้วก็รอดูพร้อมทุกคนดีกว่าพี่ฟิล์มดูแล้วเนี่ยต้องกดให้ทันทุกคนต้องกดให้ทันวันเสาร์นี้ต้องกดให้ทันนะอยากให้ทุกคนมาดูด้วยกันจริงๆคือวันไฟนอล EP อ่ะคือมันสุดของสุดอ่ะใครถ้าไม่ได้ดูลังสังหรณ์ในโรงภาพยนตร์อ่ะใครที่ได้ดูไปตอน EP 1แล้วอ่ะทุกคนจะเข้าใจฟิลแต่นั้นมันยังไม่ได้มีแบบต่อสู้อะไรมากมาย CG ระเบิดระเบ้อไงไฟนอล EP เนี่ยมันคือแบบโอ้โหอเวนเจอร์เอ็นเกมอ่ะทุกคนต้องให้ทุกคนมากดบัตรกันให้ได้นะครับชวนเพื่อนชวนทุกคนที่ชื่นชอบลังสังหรณ์มาชื่นมาดูลังสังหรณ์ EP สุดท้ายด้วยกันนะครับกดบัตรวันเสาร์นี้นะอย่าลืมนะเข้าใจไหม เข้าใจไหมครับเข้าใจไหมคะเด็กๆทุกคนมาร่วมเชียร์พวกเราด้วยนะสปอยงานพรุ่งนี้หน่อยพรุ่งนี้เราจะมีจะบินไปนครพนมใช่เขาจะไปรำกันพี่ๆทำไรเหรอนะเห็นว่าทำไรนะเขาก็รำได้นะเขาก็อ่อนได้อยู่นะ
แต่เราเป็นพระธรรมพิธีพญานาคไงเราเป็นพญาคุณไงเราจะไปลำกลางแก๊งพญานาคมันก็อะไรอยู่นะลำต้องนี้ใช่ไหมเราต้องจีบใช่ไหมเคยเรียนจีบอันนี้จีบเราอันนี้จีบคุณส่วนนั้นตรงนี้ไม่ได้จีบไม่ได้เพราะมีแล้วจีบตรงนี้ใช่ไหมต้องวนล่าสุดพี่บิลลี่ลำโชว์นะลำแข่งพญาคุดลำแข่งพญานาคผมมีคนเดียวจะไปแข่งกับใครจีบพี่บิลลี่ได้ไหมถ้าจีบติดก็มาดิเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปยืนเชียร์เดี๋ยวเราไปให้กำลังใจแล้วเราก็จะแบบแอบลำเบาๆก็ได้ก็ต้องไงนะนะก็ต้องแบบว่าอะไรนะเงี้ยเหรอเห็นติ่งซัมบอยเขาทำไงนะไม่ยากนี่วะฮะติ่งซัมบอยเราก็ทำได้เจอแกงเขียวหวานบอยไปแต่เบบลำสวยนะเบบลำสวยคือเวลาเบบลำเนี่ยจะแซวเบบว่าเหมือนยิ้มตลอดเวลาแต่ว่าถามเบฟว่าทำไมเบฟต้องทำจมูกบานด้วยเนี่ยเบฟบอกว่ามันเป็นหน้ายิ้มที่มันออกมาเองน่ารักเลยเราก็ทำจมูกบานแล้วเบฟมาแก้ข่าวพรุ่งนี้น่าจะลำตอนเย็นนะครับทุกคนพรุ่งนี้นะทำพิธีลำตอนเย็นเขาใส่ชุดนั่นกันเราใส่ชุดพญาคุดไปดีไหมแต่ทุกคนก็จะงงว่าเป็นอะไรนะเหมือนที่เบ๊บอกเป็นปฐมหรือว่านั่นไปถ้าเรามีพวกอีกสักคนหนึ่งเป็นพญาคุดกับเราเนี่ยเราก็จะลำสู้นะแต่นี่เขามี3คนเราสู้เขาไม่ได้สู้เขาไม่ได้มีแก๊งแล้วชวนลูกแท็กอะภูมิไปไม่ได้ Hello guys Hello InterfansWe are talking about tomorrow, about Lam Thai, how to say Lam Thai tomorrow. How to say it in English? You guys know about Lam Thai in English? How to say that? รักเหมือนกันครับ Billy, do you like dim sumผมชอบกินติ่มซำอยู่แล้วครับแต่ขึ้นอยู่กับว่ากินกับใครเย็นนี้พี่บิลลี่กินข้าวกับอะไรวันนี้เหรอเอาจริงตอนเช้าวันเนี้ยตอนถ่ายงานชิมของตัวเองปุ๊บตอนบ่ายมาท้องเสียเลยไม่รู้ว่าน่าจะท้องไม่ค่อยดีต้องกินอะไรเบาๆกินอะไรดีกินอะไรเบาๆบอกหน่อยกินกับหมอสโลโมชั่นอ๋อคนนั้นไม่ต้องเขากินเป็นแต่โจ๊กเขาทำเป็นแต่โจ๊กคนนั้นนะสปอยไทยอ๋อไทย traditional dance yes I can do it you know I can do a Thai traditional dance like this.
ลืมจริงเดี๋ยวอินเตอร์แฟนจะงงไม่กินแล้วติ่มซำกินทำไมติ่มซำพรุ่งนี้งานกี่โมงพรุ่งนี้น่าตอนเย็นนะครับแต่ว่าพวกผมจะไปกันตั้งแต่เช้าอยู่แล้วฝากรำด้วยนี่ครูสอนมาแล้วผมไม่ได้รำมาสิครู ไปเต้นฮิปฮอปกับครูแทนได้ไหมอ๋อคงว่าไม่ครับคิดถึงทุกคนครับไม่ได้มาไลฟ์พูดคุยกับทุกคนนานแล้ววันนี้เสร็จงานปุ๊บก็มาคุยกับทุกคนก่อนแล้วตอนนี้มันฝนจะตกนะทุกคนใครที่อยู่ข้างนอกนะครับระวังฝนกันด้วยนะครับเหมือนพายุกำลังจะเข้านะครับ Take care yourself the rain is comingอยากถามเรื่องอะไรกับวีคนี้มาดีกว่า EP 8ทุกคนEP 8 EP 7ไม่ต้องพูดถึงนะ EP 7เราจะข้ามประเด็น EP 7ไปเพราะมันดีมากมันมีความสุขมากๆเราควรจะมูฟออนกับ EP 7ได้แล้วนะเราจะไป EP 8แล้วนะโอเค We will talking about episode X only We don't talk about episode 7 because this is pretty good, it's perfect Don't talk about thatDon't talk about pink room, you know. ถ้าพูดคือผมได้กิ้งตรงนี้แน่พอเราไม่พูดโอเคไหมครับ Event 22เราจะได้ย้อนกลับไปในอดีตแล้วทุกคนจะได้รู้เรื่องเหตุการณ์ทั้งหมดว่าเกิดอะไรขึ้นกับตัวพญากับตัวทานและชโลธรในอดีตนะอยู่บ้านแล้วครับวันนี้มานั่งที่สวนครับกดเว็บดู EP 8จะร้องไห้น้องเซนซิทีฟครับน้องเป็นคนเซนซิทีฟสปอย EP 8เว็บบอกร้องไห้เหรอจริงมันจะมีการเล่าเรื่องถึงว่าความรักที่มันเกิดขึ้นในอดีตชาติแล้วมันเห็นจากตัวทีเซอร์ใช่ไหมมันจะไม่เหมือนนิยายนะครับทุกคนเตรียมรับแรงกระแทกให้ดีเข้าใจไหมพญากับชโลธรจะตีกันอีพีไหนผมตีกันตั้งแต่อีพีแรกๆแล้วนะครับแต่อีพีหน้าอีพี8เราจะตีกันของจริงBattle แบบ The Real Power Garuda and พญานาคจะได้สู้กันแบบจริงจังๆแหละเพราะตอนถ่ายนี่คือโอ้โหแหกปากกันเต็มที่ครับอะไรเบฟมาเหรออ่ะเสร็จแล้วเหรอเมาเบฟแหละอยากดูแล้วฉากสลิงคือที่พวกเราเมื่อวานผมไปอัดเสียงใช่ไหมโอ้โหแต่ยังไม่เห็นนะแต่สวยมากบอกได้แค่นี้ฉากสลิงสวยมากและเป็นซีนที่ผมกับเฮงอยากจะถ่ายทอดให้ทุกคนได้ดูโหวันนั้นทุลักทุเลมากในการถ่าย CG ถ่ายสลิงอะเสร็จแล้วกำลังกลับโอเคถึงแล้วบอกด้วยนะจะเข้ามาเปล่าเบฟกำลังเดินทางทุกคนอาจจะWe're talking about scene fighting scene between me, Pia, and
เฮงซูโร่ on refining on what กำลังอยู่กับพี่ปีนกลับเสร็จแล้วบอกกำลังกลับครับเอาพี่ปีนสวัสดีครับอัดเพลงเสร็จแล้วไปอัดพูดได้ไหมไปอัดด้วยได้ไหมพี่ปีนพูดไปเขาฝากถือก่อนเก่งอยู่แล้วครับผมบอกเลยว่าบิลลี่นะโอ้โหนัมเบอร์วันเลยเบฟเนี่ยยิ่งกว่านัมเบอร์วันอีกถ้าบิลลี่นัมเบอร์วันเนี่ยเพลงนี้บิลเบฟแบบยอดก็ลองดีครับตายแล้วว่าเขาเก่งเขาเก่งอู้แล้วน้องไปส่งด้วยระวังออกนะพี่ปีนไหนไหนเจอน้องฮัสกี้ไปเจอน้องฮัสกี้เปล่าเจอน้องฮัสกี้พี่ปีแต่น้องนี่เดี๋ยวนะให้ดูน้องน้องชิสุน้องชิสุกำลังเดินไปสีแน่นอนเห็นไหมเห็นน้องไหมอ๋อไหนไหนไหนครับไปบ้างได้ไม่ได้ไปเลยสวัสดีพี่ปีนขอบคุณนะครับบ๊ายบายไปแล้วเดี๋ยวขึ้นรถแล้วปีนดูทางพี่ปีนสวัสดีครับงั้นเดี๋ยวไปโผล่เชียงเดี๋ยวไปโผล่เชียงใหม่ต้องช่วยพี่ปีนดูทางเดี๋ยวเติมอ๋อใช่เดี๋ยวมันไปโผล่เชียงใหม่ต้องช่วยดูทางอ๋อโอเคถ้าไงถึงแล้วไลน์มาบอกนะเอางี้อยู่ไปเชียงใหม่เหรออันนี้ก็โซนได้ดิเดี๋ยวจะโทรไปเท่านี้แหละบ๊ายบายไปแล้วอย่าดื้อนะอย่าดื้อนะอย่าดื้อนะถึงต้องบอกด้วยนะไปดีกว่านี่หล่อเมื่อกี้ลำโชว์เจอกันนะครับบอลพรุ่งนี้บ๊ายบายก่อนบ๊ายบายครับดูเลยมันมีใครฟ้องป่ะเนี่ยมีใครฟ้องเบฟป่ะเนี่ยนะเราต้องอยู่ทีมเดียวกันนะเขาไปอัดเสียงครับจะมีเซอร์ไพรส์ให้กับทุกคนนะครับผมรอดูติดตามพวกเรามีแต่เรื่องเซอร์ไพรส์ครับมีแต่เรื่องไม่คาดคิดรวมถึงพวกเราก็ด้วยนะครับไม่คาดคิดเหมือนกันนะครับแต่ทุกคนติดตามไปดอลแฟคทอรี่บอกเลยมีแต่เรื่องบันเทิงวาทศิลป์ที่น้องเบฟบอกได้ดูแน่นอนเบฟไปอัดเสียงครับทุกคนเบฟไปอัดเสียงเดี๋ยวเขาถึงบ้านเขาบอกผมโอเคไหมแล้วเดี๋ยวผมจะบอกทุกคนเองโอเคไหมไม่ต้องถามนะแต่เขาจะบอกผมก่อนต้องตามสเต็ปนะตามคิวเข้าใจไหมต้องไม่เติมเน็ตให้เบฟแล้วตั้งแต่ครั้งที่แล้วอะน้องหาว่าผมเน็ต9บาทเราก็คิดว่าของเราเน็ต9บาทนะสัญญาณไม่ดีสรุปแล้วของเราลื่นสุดโทษเดบิฟเลยเดี๋ยวให้เลย18บาท2เท่าไม่ได้ขิงเลยเมื่อกี้พูดถึงไหนแล้ววะเวฟมาแล้วแบบทำตัวไม่ถูกเลยอะเมื่อกี้มาถึงไหนแล้ว World Tour เห็นที่ลงนะครับเราจะมีไปเดินสายโปรโมทนะครับผมเห็นนี่เขาลงแล้วทางเซ็นทรัลนะครับเดี๋ยวจะมีให้ติดตามนะครับรออัปเดตทางออฟฟิเชียลนะครับเราจะไปทั่วประเทศไทยเลยนะครับแบบแก๊งลางสังหรณ์จะไปหาทุกคนถึงที่เลยนะครับอยากเจอด้อมลางสังหรณ์ทุกคนนะครับมาเจอกันนะครับได้เจอสักทีนะครับพวกเราก็อยากเจอทุกคนเหมือนกันนะครับถ้ามีโอกาสได้เจอเราก็มาเจอกันนะครับเราไม่อยากเจอแค่ในโซเชียลเนาะเราอยากเจอพี่ๆไปรับเอเนอร์จี้กันจริงๆเวลารวมพลนะมันมีความสุขนะที่เราได้เจอทุกคนแล้วก็มาเม้ามอยกันจริงๆอยากคุยกับทุกคนนะแต่ถ้าทุกคนตอนรวมทุกคนถ้าทุกคนกล้าคุยเราก็กล้าที่จะคุยด้วยบางครั้งเราก็อยากจะคุยกับทุกคนแต่บางครั้งถ้าเรา
ดูแลไม่ทั่วถึงก็ต้องขอโทษด้วยนะครับแต่ว่าพยายามที่จะคุยกับทุกคนให้ได้เพราะว่ากว่าที่ทุกคนจะมากว่าทุกคนจะเดินทางมากว่าเราจะได้เจอกันในแต่ละงานนี่มันยากมากๆเลยเวลาเจอกันเราก็อยากใช้เวลาให้เต็มที่เพราะฉะนั้นคุยมาได้เลยทุกคนไม่ต้องกลัวบิลลี่เบฟหรือทุกคนนะครับอยากคุยจริงๆพวกเราก็อยากคุยแต่บางครั้งพวกเราก็เขินเหมือนกันนะพวกเราอยากคุยกับทุกคนนั้นมีอะไรกล้าถามกล้าคุยพวกเราได้เลยพวกเราอยากคุยทุกคนมากๆอยากรับ energy เมื่อวานขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับขอบคุณ energy ดีๆที่ช่วยทั้งผมแล้วก็เบฟปั่นเทนในเมื่อวานต้องบอกว่าสนุกมากผมไม่ได้มีฟิลปั่นเทนแบบนี้สนุกมากด้วยความที่ทุกคนสนุกในการปั่นแบบว่าลงรูปลงนู่นลงนี่อะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออเราได้คุยกับคนในครอบครัวได้คุยกับเพื่อนได้คุยแบบแซวกันอะไรเงี้ยมันเอนจอยมากเลยนะผมแฮปปี้มากเลยคือแก๊งลาสังหรณ์นี่คือเดอะเบสมากๆด้อมลาสังหรณ์ของพวกเราค่อยๆใหญ่โตขึ้นเรื่อยๆนะครับขอบคุณทุกคนที่มาซัพพอร์ตทั้งบิลลี่ทั้งเบฟแล้วก็รวมน้องๆทุกคนในลาสังหรณ์ด้วยนะครับก็ถ้าชอบอะไรยังไงก็เชิญชวนเพื่อนๆทุกคนมาดูลังสังหรณ์แล้วก็มาดูตอนนี้ยังทันนะเพราะว่าตอนนี้ยังอยู่กลางเรื่องอยู่นะครับยังมีเรื่องให้สนุกอีกเยอะมากๆเลยกับลังสังหรณ์ของพวกเราบอกแล้วว่านี่ CG แค่นี้เดียวเองคดีก็แค่นี้เดียวเองเดี๋ยวจะได้ดูอีกเยอะเลยนะครับทำงานไปแล้วขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับแบบมันเป็นช่วงเวลาตอนเย็นนะเนาะเราก็เก่งมากๆเลยคือแบบว่ามันเป็นเวลาที่ยังไม่เลิกงานเนี่ยทุกคนก็แบบช่วยกันปั่นเทนมันเห็นแล้วมันฟูลฟิลมากตอนนี้ก็เริ่มเดินอยู่นะครับผมเดี๋ยวจะอีกไม่กี่วีคนี่แหละครับผมก็เริ่มเดินสายแล้วรออัปเดตทาง official นะครับดีเก่งมากมากเลยปายาเพื่อนหนักมากมากเลยเก่งมากมากเลยขอบคุณนะครับที่ซัพพอร์ตหลังสังหรณ์มือทุกคนน่ารักจังเลย Why you so cute สูงเท่าไหร่ How tall are you I am 186เซนติเมตรระหว่างรอ EP 8ยังกลับไปดู EP นี้ใช่ครับสำหรับ EP 8ที่จะถึงนะครับคือลาสังหรณ์ต้องบอกอย่างนี้ทุกคนคือมันเป็นซีรีส์ที่ดูครั้งเดียวแล้วไม่ได้ทุกคนต้องดูหลายๆรอบดูไปเก็บรายละเอียดต่างๆเพราะว่าอย่างที่เคยบอกไปว่าดีเทลของคดีต่างๆมันจะเก็บเขาใส่ไว้ตั้งแต่ตอนแรกจนถึงตอนนี้แล้วคือมันจะเริ่มเข้มข้นมากขึ้นเรื่อยๆรวมถึงมันจะเป็นฟิลแบบปมอันนี้ยังไม่คลายปมใหม่มาอีกแล้วและอันนี้ใกล้จะคลายมีปัญหาอุปสรรคอะไรมาต่อเงี้ยคือทุกคนจะสนุกกับโลกของเราทั้งหอนแล้วตอนเนี้ยปมเยอะมากไหนจะเรื่องคดีที่เกิดขึ้นคดีใหม่ไหนคดีหมวดตั้มที่พูดค้างไว้แล้วมันยังไงต่ออดีตชาติของพญาที่พยาไปรู้เรื่องมาแล้วมันจะส่งผลอะไรกับในปัจจุบันและเขาจะต้องช่วยคนที่เขารักอย่างทานยังไงตอนนี้ EP 8จะค่อยๆคลายปมและอยากชมทุกคนมากๆเลยวีคที่แล้วทุกคนสุดยอดมากคือพวกเราหลังต้องขอทุกคนคือแบบตกใจมากไม่คิดว่าจะได้มีเห็นเทนของเรื่องของตัวเองเนี่ยขึ้นแบบหลักแสนกว่าอย่างเงี้ยคือขอบคุณทุกคนมากๆทุกคนเก่งมากๆเลยนะครับ Thank you so much อุ๊ยอะไรอ่ะอีกแล้วเหรออ๋อถ้ากรุ๊ปเยี่ยมคือมันจะมีพูข้างหลังเหรอว้าวสิ่งอะไรถ้าเป็นไงอุ๊ยคือตอนนี้เรารู้2อันแล้วนะถ้าเป็นงี้ชอบมากซีรี
ื่องมีทั้งหมดกี่ EP นะครับมี12 EP ครับเสาร์นี้จะขิดไหมห้องชมพูยก2เอาอีกเหรอมีอยู่แล้วครับมีให้ดูอีกเยอะเลยครับขอบคุณมากมากเลยครับชวนคุณแม่ดูหลังสังหรณ์อุ้ยชวนคุณแม่มาม้ามอยพวกเราใน 10X กันด้วยนะครับ Can't wait Cannot wait for this Saturday me too อยากให้ถึงวันเสาร์นี้แล้วเพราะว่าเราอยากดู CG มากมากอยากดูมากคือในพาร์ทอดีตที่ EP ก่อนนะเราเห็นตัวโซโลทอนที่เป็นแบบตัวใหญ่สีดำใช่ไหมแบบโอ้โหสวยมากแล้วแบบอยากเห็นตอนที่สู้กันนะเพราะตอนถ่ายอ่ะผมกับเฮงสู้กันเดือดมากในร่างอดีตชาติอ่ะแบบเรามีแบบใครไม่ได้ดูนะโอ้โหแล้วถ้าใครมาดูเพิ่งมาดูนะก็จะดูไม่รู้เรื่องทุกคนต้องดูตั้งแต่ EP 1จนถึงนี้ทุกคนจะรับรู้ความรู้สึกถึงความเข้มข้นความเป็นมาของตัวละครกว่าจะมาเป็นตรงนี้ได้นะฝากด้วยนะครับผมว่าไม่ต้องแล้วนะครับเพราะว่าผมเป็นลูกเขยดีเด่นหลังจากนี้ผมจะเป็นลูกเขยดีเด่นของหม่อมมีทุกคนนะครับไม่ต้องห่วงนะครับผมจะดูแลปกป้องทานอย่างดีที่สุดแม่ทานตกในอันตรายครับหม่อมมีบอกดูแลตัวเองก่อนพญาอีก200ตอนเลยเหรอโอ้โหร่างพี่บิลลี่จะพังไหมแค่นี้ร่างพี่บิลลี่ก็แปะยาทายาไม่หยุดแล้วนะฮะยังเหรอครับผมยังไม่เป็นอีกเหรอผมยังไม่เป็นลูกเขยดีเด่นอีกเหรอครับผมดูแลดีนะฮะฮะอยากรู้อะไรเกี่ยวกับ EP 8 What story What do you want to know about episode 8ลูกฉันชวนไปในน้ำ EP 8นั่นสิก็บอกอยู่ว่ากลัวน้ำลงไปเล่นน้ำทำไมอยู่บ้านครับกลับมาถึงบ้านแล้วนี่มานั่งอยู่สวนครับนี่ต้อง100 EP โอ้ถ้าทุกคนดูผมก็ยอมนะสู้กันให้ตายไปเลยผมชอบอยู่แล้วคิวบูนี่สายตาสั้นเท่าไหร่นะครับผมสายตาสั้นตอนนี้น่าจะ350ได้ใช่สายตาสั้นนี่ทุกคนไปไหนกันฮะเลิกงานกันหรือยังครับHope to see more of you babe in the period costume. Yes, King Garuda and Masala so gorgeous. Thank you so much. This episode you will see a lot aboutcostume periods ห้องชมพู100 EP คือจะไม่ให้พี่บิลลี่แบบได้มีชีวิตเลยใช่ไหมพี่บิลลี่นอนกองอยู่ตรงนั้นนะดูห้องชมพู100 EP เลยอ่ะตายแล้วจิต
ใจคุณทำด้วยอะไรจะให้ผมดูห้องชมพู100 EP ฮะฮู้ล่ะเลิกเรียนแล้วหรอเป็นเด็กดีนะทุกคนใครที่ยังเรียนอยู่นะครับตั้งใจเรียนนะครับอย่าแอบลังสังหรณ์ขึ้นมาดูนะหรือว่าถ้าครูจับได้ก็เปิดชวนครูดูเลยโอเคไหมทำงานไปด้วยแอบดูพี่บิลลี่ไปด้วยทำงานไปด้วยแอบดูพี่บิลลี่ไปด้วยหัวหน้านะครับหัวหน้ามีคนอู้ครับหัวหน้าหัวหน้าได้ยินไหมผมอยู่ในไลฟ์เนี่ยมีคนแอบอู้ครับหยอก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 ล้อเล่นนะครับ just kiddingดีมากชวนอาจารย์ดูแต่ไม่ต้องชวนอาจารย์ดูห้องชมพูนะเดี๋ยวอาจารย์ตกใจหมดดูกันเองพอเบฟกำลังกลับบ้านนะเบฟเขาไปอัดเสียงมาครับน้องเบฟหนีไปบาดาลอีกหรือเปล่าอาก็จะไปกินติ่มซำอย่างเดียวเลยในบาดาลมีติ่มซำหมดทุกคนหยุดโดดซ้อมไม่เป็นไรเราอยู่ฝั่งนานๆเราจะมาไลฟ์ทีนะอยู่กับผมก่อนนะโอเคไหมอยู่กับผมก่อนนะเดี๋ยวค่อยไปซ้อมนะสรุปน้องโดนหักคะแนนอยากเห็นอะไรใน EP 8ครับเห็นไหมแบบทุกคนไม่ต้องฉีดยาผมนะครับไม่ต้องมาฉีดยาว่าผมหล่อผมอะไรผมไม่มีใครฉีดยาผมขึ้นครับผมไม่เคยคิดว่าตัวเองหล่อครับอยู่ฟังพยายาครับขอบคุณนะครับสำลักน้ำครับเหนือเดี๋ยวเราได้ไปครับเดี๋ยวเราได้เจอกันแน่นอนครับพี่ๆชาวเหนือเดี๋ยวจะไปหาถึงที่เลยครับรออัปเดตนะครับได้ยินเสียงแว่วได้ยินไหมเอาทำไมเสียงฮัลโหลได้ยินไหมครับได้เจอกันแน่นอนครับเดี๋ยวนี้คือเดี๋ยวจะกำลังจะซ้อมเต้นตามที่ทุกคนเรียกร้องอยากให้พี่บิลลี่เต้นพี่บิลลี่จะเต้นให้ทุกคนนะครับนี่กำลังซ้อมอยู่เดี๋ยวรอดูคลิปได้เลยเต้นแบบเดือดๆแซ่บๆโอเคไหมถ้าอยากให้พวกเราไปไหนนะครับไปคอมเมนต์ใน X ได้เลยเรียกร้องกันมาพรุ่งนี้ใครไปบ้างครับพรุ่งนี้ใครไปกับพวกเราบ้างไปเจอไอ้นู่นมาเจอกันเยอะนะครับพวกเราก็หวังว่าจะได้เจอพี่น้องชาวนครพนมนะครับหรือใครจะตามไปก็เจอกันนะครับผมได้เลยพรุ่งนี้จะเป็นลำโชว์โอเคไหมโอเค
นะไปโอเคเยี่ยมมากเช็คชื่อพรุ่งนี้มารายงานตัวด้วยนะใช่ครับไปกับเบฟด้วยแล้วก็ไปกับเฮงแล้วก็มีทีมงานไปด้วยนะครับพรุ่งนี้อยากรำเหมือนกันนะมันโซถูกต้องแล้วครับผมพญาอยู่ไหนพญาอยู่ในใจได้ไหมเดี๋ยวเอาภาพเบื้องหลังสตอรี่มาฝากทุกคนนะครับใครที่ไม่ได้ไปไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวพี่บิลลี่จะถ่ายบรรยากาศมาฝากทุกๆคนนะครับส่งกำลังใจมาให้พวกเราก็โอเคได้ไปอยู่แล้วครับผมไฮไฮมีคนเช็คชื่อขาดแล้วหนึ่งอยากไปอยากไปอยากไปเล่นปอกใจเหรอพึ่งนะอะไรนะมันมีอะไรนะเพลงอะไรนะตึ๊บ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 ผมเต้นเพลงนี้ Shake That กำลังซ้อมอยู่เดี๋ยวเต้นให้ทุกคนดูส่งไปลาเฮ้ยส่งไปลาเลยเหรอเดี๋ยวพึ่งสิเดี๋ยวพึ่งส่งไปลาหน่อยอะไปไม่ได้หรอไม่เป็นไรไม่เป็นไรทุกคนทีมหน้าจอทีมหน้าจอแล้วหนึ่งไปตีแบตหรอครับชุดพี่เหมือนตีแบตไม่ใช่ผมไปตีกอล์ฟมาผมไปงานตอนเช้ามาไปถ่ายรายการมากับน้องเบฟแล้วก็ไปได้กอล์ฟมาแล้วตอนนี้ก็รู้สึกคิดถึงทุกคนก็เลยมาไลฟ์คุยกับทุกคนแล้วบางครั้งตอบไป X มันแบบแต่ว่ามันปวดนิ้วอ่ะมันปวดนิ้วรอดูไลฟ์ตอนนี้ครับผมรอเจอนะพรุ่งนี้ไปตั้งแต่เช้าผมไปแล้วเดี๋ยวจะไปซ้อมเต้นต่อจะเอาคลิปเต้นเดือดๆมาฝากทุกคนนะครับผมณตอนนี้ฝนใกล้จะตกแล้วก็ take care นะครับ rain is coming take care yourself and see you tomorrow if you guys want to go with us tomorrow see you in the morning โอเคครับเจอกันนะครับผมคิดถึงทุกคนนะครับคิดถึงทุกคนมากๆคิดถึงมากๆอยากเจอทุกๆคนมากๆถ้ามีโอกาสมีงานแบบเนี้ยที่จะพอจะได้เจอทุกคนก็อยากเจอมากๆเลยนะครับเพราะว่าไม่ได้เจอทุกคนมาสักพักแล้วเรามีงานแล้วเดี๋ยวเราจะได้เจอกันนะครับผมอยากเจอทุกคนจริงๆหวังว่าจะได้เจอกันนะครับคิดถึงนะครับคิดถึงนะรู้ไหมเจอกันนะครับพรุ่งนี้เจอกันนะครับผมบ๊ายบายนี่มีไลฟ์โชว์อ้าวไม่ขึ้นอืมไม่ขึ้นอ้าวนี่ไงอ้าวไม่ขึ้นอ่ะพุไปไหนอ่ะแย่ไปบ้านนะครับ